นั้นผมมาจากแยกสาธรครับเลี้ยวมาทางพระราม4นะครับวันนี้วันเดี๋ยวนะประมาณ1:00เที่ยงคืนครึ่ง เลี้ยวมาจากสาธรเข้าพระราม4ก็โดนตำรวจจับหาว่าผมท่อดังแต่ไม่มีเครื่องวัดผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาจะจับอะไรผมผมก็แค่อยากเห็นหลักฐานเท่านั้นเองว่าเขามีเครื่องวัดมาหรือเปล่าแต่เขากลับบอกว่าไม่มีเครื่องวัดไม่มีพรบ.แต่เขาไปนี่แล้วเขาเดี๋ยวพี่รบกวนนิดนึงว่าอันนี้อ๋อผมไอ้นี่อยู่นะครับถ้าต้องรับอนุญาตจะถ่ายเป็นรับอนุญาตก่อนโอ้ยายาอย่างนี้ไม่ได้ผมไม่ได้ทำอะไรคุณแต่ว่าไม่ครับไม่ที่ผมเสียงเนี่ยคือจะถ่ายใครขออนุญาตเขาก่อนเราเพื่อติดส่วนตัวไม่แบบผมจะถ่ายอันนี้ไม่ยอมอันนี้รถผมถ่ายรถเลยถ่ายรถผมถ่ายรถผมทีนี้ผมถามว่าตรงเนี้ยที่จับรถผมเสียงดังครับผมที่จับรถผมเสียงดังแต่ผมแค่อยากให้แบบเฮ้ยผมอยากรู้มันดังเท่าไหร่ไม่ต้องพาไปแทบนะครับขออนุญาตไม่ครับแล้วพี่จะมาบอกว่ารถผมเสียงดังเนี่ยใช่มันก็มีมอกด้วยนะครับท่อตามกฎหมายต้องมีมอกด้วยเหรอครับโอ้โหรถคุณเลยครับรถคุณออกมาจากโรงงานนะครับครับผมเรียนขออนุญาตทุกอย่างครับผมนี่คุณมันต้องมีมาตรฐานอันนี้อยู่แล้วนี่คุณมาถึงคุณมาเปลี่ยนท่อเองไหมอันนี้ท่อเดิมครับท่อเดิมครับผมนี่ท่อเดิมจริงครับไม่เชื่อเดี๋ยวพี่เอารูปมาจากไหนก็ได้ผมให้หาในอินเทอร์เน็ตก็ได้ผมไม่ได้โกหกเลยอันนี้ผมไม่โกหกแน่นอนครับพี่ถ่ายได้เลยครับมาจากรถใช่ไหมครับผมนี่ท่อเดิมเลยครับคือผมไม่ได้โกหกนะพี่ผมให้พี่หารูปได้เลยครับไม่มีมอกแค่นั้นแหละครับเอาจริงๆครับนี่ผมให้มันจะมีมอกผมให้พี่ก็นายกลับไปสั่งมาเลยว่ามันข้อไอเสียรถยนต์ก็มีมอกการเปลี่ยนครับแต่นี่ก็ท่อเดิมมาเลยอ่ะผมเนี่ยยืนยันเลยว่านี่ท่อเดิมบอกว่าผมมากล้ายืนยันว่าให้พี่หาลูกหาอันนี้เลยจริงๆใช้ไปนะพี่ครับผมสภาพรถหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะทำให้ท่อมันดังขึ้นหรือไม่ดังขึ้นมันเก่าพอมันเก่ามันก็จะเสียงมันอาจจะเพี้ยนพี่ต้องเป็นคนไปปรับแต่งเองครับครับคืออันนี้ผมเข้าใจแต่ทีเนี้ยเข้าใจว่าในเมื่อเสียงมันดังพอเสียงมันดังโอเคพี่บอกอยากจะรู้อยากจะทราบใช่ไหมครับว่ามันดังเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับผมต้องพาไปตรวจสอบครับไม่แต่ทีนี้มันไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะต้องมาถึงพี่ก็ไปตรวจใช่ครับผมไม่อยากรู้หรอกมันดังกี่เดซิเบลแต่ทีนี้คือมันดังครับผมครับนะครับเราใช้หูของคนเราเนี่ยทุกคนฟังถามดังไหมมายืนเรียงกันใช่ไหมครับเขาบอกมันดังครับผมยังบอกเวลาพี่เร่งเครื่องปื้นพี่ต้องเข้าใจว่ามันไปรบกวนชาวบ้านเขาครับผมรู้เข้าใจว่าพี่ชอบเสียงอย่างเงี้ยพี่อาจจะว่าโอ้ผมก็ไม่ได้ชอบเสียงดังขนาดนั้นเพราะเสียงมันนิ่มเสียงมันอะไรคนรักรถเข้าใจรถราคาตั้งหลายตังค์ครับผมโดรับเจ้าพนักงานตรวจเขาก็เรียกถูกต้องเขาออกใบสั่งขออนุญาตไปขับขี่ครับผมแต่ทีนี้ของความร่วมมือนิดนึงใช่ครับอันนี้ผมเข้าด่านผมก็บอกแล้วผมเตรียมตัวเข้าด่านอยู่แล้วผมมีข้อใจยังไงตอนนี้พี่ก็แบบขี่ให้เจ้าพนักงานออกใบสั่งแล้วพี่ใช้ตัวนี้แหละไปยืนยันหรือพี่จะทำอะไรก็ได้เขาก็ทำถูกต้องทุกอย่างพี่จะไปฟ้องศาลหรือไปอะไรเนี่ยรถผมไม่ได้ดังไม่อะไรแต่ในขณะนี้มันดังอยู่นะที่เราฟังนี่คือมันดังอยู่คือเขาก็ขอไปกับขี่พี่ออกไปสั่งดำเนินอย่างนี้ให้ตรวจยึดไปก่อนแล้วพรุ่งนี้พี่ค่อยมาแล้วเดี๋ยวผมลงมาตาดูแต่ค่าใช้จ่ายพี่ต้องเสียเองผมต้องใช้รถอยู่แล้วพี่ขออนุญาตตรวจยึดไปก่อนทำการตรวจยึดแล้วก็พรุ่งนี้พี่มาแต่ค่าใช้จ่ายเนี่ยผมจะเขาเรียกอะไรเชิญผู้ที่ตรวจสอบมาพี่ต้องเสียค่าใช้จ่ายของพี่เองนะไม่ใช่ผมเจ้าหน้าที่ที่มาตรวจสอบอันนี้เป็นวันจันทร์นะครับอันนี้คือที่พี่จับผมนี่คือข้อหาท่อดังถูกไหมครับครับท่อมันดังท่อดังแล้วก็นี่ครับคือถ้าพี่จะบอกว่าผมผิดในข้อหาข้อดังเนี่ยพี่ก็ต้องมีที่วัดมาวัดให้ผมดูว่าเฮ้ยมันดังเท่าไหร่อย่างนั้นพี่จะจับผมได้ยังไงครับไม่ใช่ตะแบงครับแล้วพี่ใช้หูฟังอย่างนี้แล้วผมก็ไม่ยุติมันไม่ยุติธรรมกับผมไงก็ถ้าเกิดมีเครื่องวัดปุ๊บเนี่ยมันก็คือยุติธรรมกับผมเลยยุติธรรมกับพี่ด้วยว่าผมก็ไม่ได้กล่าวหาพี่แล้วพี่ก็ไม่ได้กล่าวหาผมถูกไหมครับสารวัตรคนนี้ชื่อกรกฎนะครับกรกฎก็คือเนี่ยไม่รู้
เรียนไปเขาไปตรวจสอบแล้วเอาใบของผมคนพิษมาเราไม่ยึดอะไรนะครับใบขี่ก็ไม่ได้ให้ไว้นะครับครับผมยังไม่ได้ให้ครับใช่ครับยังไม่โดนจับนะครับครับผมครับเพียงแต่ว่าขอดูใบขับขี่จะมาขอดูใบขับขี่คุณก็ต้องให้ดูครับผมแต่ทีนี้ใช่ครับผมต้องเพราะว่าผมเจออย่างนี้บ่อยว่าปึ๊บเอายึดใบขี่ผมไปเลยแล้วก็มาแจ้งเข้าหาผมซึ่งบางทีผมไม่ได้ผิดแล้วแจ้งเข้าหาผมได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยผมโดนบ่อยไงครับใบสั่งใบขี่ให้คุณอยู่แล้วใช่ครับใบสั่งแต่ใบสั่งก็คือผมผิดแล้วถึงจะได้ใบสั่งมาแต่นี่ผมไม่รู้ผิดอะไรผมยังไม่ผิดเลยอ่ะแล้วมาเขียนใบสั่งให้ผมได้ยังไงอ่ะครับเนี่ยท่อดังนะครับผมท่อดังผมก็ต้องมีที่วัดให้ผมสิครับปกติแล้วก็ต้องมีที่วัดสอนออื่นยังมีที่วัดให้ผมเลยอ่ะมันมีแค่กองห้าผมไปไอของเนี่ยผมมาจะรออย่างเดียวที่ก็มีเครื่องมีอะไรเนี่ยเมื่อวานน้องผมก็ยังโดนอยู่เลยยังวัดกันอยู่เลยอ่ะครับก็ทองหล่ออยู่ดีครับเพราะว่าผมอยู่ตรงนี้เองไม่กอง5คือจราจรกลางจะตั้งทุกที่นะครับขอนำเรียนอย่างนี้ว่าพื้นที่รับผิดชอบเขาทั้งกรุงเทพมหานครแต่ของผมเนี่ยส่วนใต้จะรับพื้นที่รับผิดชอบพื้นที่บกน4 5 6อะไรเงี้ยผมก็ไปบกน4 5 6จะอยู่ในพื้นที่แค่นี้เองนะครับมันไม่เหมือนที่ทางสนสนเขาจะรับผิดชอบในพื้นที่สนเขาครับต้องนำเรียนอย่างนี้โอเคนะครับพอดีแบตมันจะหมดแล้วคงมันถึงได้แค่เท่านี้